สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกคนกับเข้าสู่รายการและบอลเลิศรายการที่เราจะมาติดตามข่าวสารที่พอบรายวันกับผมริลล้อเอเคอย่างอีกฮะไม่เห็นหน้าคร่าตากันนานก็สวัสดีทุกคนแล้วก็แขนเพิ่งหายหักฮะก็เลยยังเพิ่งทําอะไรได้นิดนิดหน่อยหน่อยก็เลยกลับมาอัดคลิปกันเลยดีกว่าเนาะวันนี้ฮะหลายๆคนก็คงจะเห็นในชื่อไทเทลแล้วแหละว,ว่าเราจะมาคุยกันถึงการทําลายชื่อเสียงที่ xxx tentation สร้างมาตั้งแต่แรก ซึ่งมันเป็นการทำลายมาจากใครเนี่ยผมคิดว่าหลายๆคนที่ติดตาม x กับข่าวหลังจากที่ x เสียชีวิตเนี่ยก็น่าจะเริ่มรู้กันแล้วแหะแต่ว่าเรื่องราวมันจะเป็นมาอย่างไงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะฮะก่อนที่เราจะไปเริ่มกันไปเติมพลังกันก่อนดีกว่าครับ ถ้าเกิดว่าจะเริ่มเล่าเนี่ยตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครเห็นในโลกอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าคนที่เป็นนักข่าวต่างๆเกี่ยวกับโลกของฮิปฮอปเนี่ยก็จะเห็นว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาเริ่มออกมาพูดกันเรื่องชื่อเสียงของ X มันถูกทำลายไปเรื่อยๆตั้งแต่วันที่ X ตายมาจนถึงเมื่อประมาณ3-4วันที่แล้วฮะที่เรื่องเนี่ยมันเริ่มเป็นเรื่องใหญ่มากๆแล้ว,ลวคนส่วนใหญ่ในโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยไม่พอใจกันไ,ไปหมดเลย เรื่องเาวก็คือเมื่อประมาณ3-4วันที่แล้วฮะยู่ดีๆ IG ของ xxx t e n t a t i o n เนี่ยขึ้นมาว่าเขาเนี่ยกำลังไลฟ์ผู้คนก็ตื่นเต้นกันเต็มไปหมดเลยว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะมันมีอะไรเกิดขึ้นแต่พอเข้าไปดูเนี่ยก็จะเห็นว่าคนที่ใช้ IG ของ X เนี่ยกำลังถือโทรศัพท์แล้วก็ถ่ายไปที่ทีวีที่กำลังโปรโมทเพลงเพลงใหม่ของ X ที่ฟีดกับ i c o b a s h w วนะฮะ,นะฮะซึ่ง เรื่องเนี่ยมันท่าทางจะแย่ก็เพราะว่าข้อหนึ่งเลยฮะเพลงเพลงนั้นเนี่ยมิวสิกวิดีโอเนี่ยถ้าใครที่เป็นแฟน X ก็น่าจะเห็นแล้วก็น่าจะรู้ว่าถ้า X ยังอยู่เนี่ย X ไม่มีทางกำกับ MV ออกมาหน้าตาแบบนี้แน่ๆเลยนอกจากนั้นเนี่ยเพลงยังเป็นเพลงที่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ใช่ไหมล่ะฮะเพราะว่า เนื้อเพลงส่วนใหญ่เนี่ยมาจากคนที่ฟีดกับเขาไอโคบาชเวนหลายคนถามว่าคนคนนี้คือใครฮะเราก็ต้องย้อนกลับไปว่าคนคนเนี้ยคือหนึ่งในสมาชิกของ Members only แต่ว่าเขาเนี่ยเป็นช่างสักฮะเป็นคนที่สักหน้า Bad Wi ฟ e กับสักเลข17ให้ X แล้วก็น่าจะเป็นแทตทลลอูอีกหลายๆแท t ทูเลยรอยสักอีกหลายๆรอยสักที่เขาเนี่ยเป็นคนสักให้ X เนาะงานนี้เนี่ยสองคนนี้ก็ได้มาร่วมทางเพลงกันจริงๆหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะมันอยู่ในอัลบั้มที่ปล่อยมาตอนที่ X เสียไปแล้วบางที ไอโคบาชเวนเนี่ยน่าจะเข้ามาร่วมทําเพลงเพลงนี้เนี่ยเพราะว่าเวิร์สของ x เนี่ยมันมีอยู่นิดเดียวละฮะแต่เรื่องที่มันแย่จริงๆเลยมันอยู่ตรงนี้ฮะผู้หญิงคนหนึ่งฮะเป็นคนถือโทรศัพท์และเปิดไลฟ์ไลฟ์นั้นขึ้นมาจากไอจของ x ที่เสียชีวิตไปก็ตั้งนานแล้วผู้หญิงคนนั้นคือใครฮะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากแม่ของ x นั่นเองและถามว่าทําไมแม่ x ถึงอยู่ดีๆจะต้องมาโปรโมทเอ็มวีเพลงนี้ที่เป็นเพลงที่มีท่อน x อยู่นิดเดียวใน MV เนี่ยแล้วมีไอโคบาชเวน เต็มไปหมดเลยเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้ฮะอเอ็กคบาร์ชเวนเนี่ยมีผู้จัดการ1คนเป็นผู้หญิงและคนคนนั้นคือแม่ X นั่นเองฮะพอจะปฏิติดประตอร่อเรื่องได้ไหมเราลองไปเริ่มย้อนเวลากลับไปตั้งแต่ตอน X เสียเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างหลังจากที่ X เสียเนี่ยอย่างแรกที่เกิดขึ้นเลยแม่ของ X ฮะสั่งให้แฟนและลูกเก๊กคูมของเเนี่ยไปตรวจ DNA ว่าใช่ลูกของ X จริงหรือเปล่าหลายคนก็ถามข้อสงสัยว่าหรือว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยมีอะไรกับคนอื่นไปทั่วหรือเปล่าแม่เถึงไม่ไว้ใจจริงๆแล้วถ้าเราจะดูกันง่ายๆเลยเรื่องทั้งหมดมันเป็นแค่ว่าแม่ของ X เนี่ยให้ไปตรวจ n a เเพราะถ้าไม่ใชเ่เงินทั้งหมดที่ X ให้มาที่จะให้เกคคูมอะ่ะก็จะเข้ากระเป๋าตังแม่เขานั่นเองฮะเรื่องที่2หลังจากที่เเสียชีวิตแล้วแม่ของเเนี่ย ไล่เอาเพลงของเอ็กซี่ยังเหลืออยู่เวอร์สของเอ็กซี่ยังเหลืออยู่ที่เขาทําไว้ก่อนเขาเสียชีวิตเนี่ยไปขายตามค่ายต่างๆค่ายนู่นค่ายนี้ค่ายนั้นเราก็เลยยังเห็นว่าเพลงของเอ็กซเนี่ยมีออกมาเรื่อยๆและเงินเข้ากระเป๋าตางค่ายละฮะในเมื่อเอ็กซ์เนี่ยเสียไปแล้วข้อ3ฮะถ้าเกิดว่าคุณเป็นแฟนคลับของเอ็กซ์เนี่ยคุณจะได้เข้าไปดูอินเทอร์วิวต่างๆการสัมภาษณ์ต่างๆและเอ็กซ์จะพูดไว้ตลอดเลยฮะว่าคนที่ทําให้เขาแย่ตกต่ํามาถึงขนาดนี้ไล่เขาออกจากบ้านเนี่ย คือแม่ของเขาแม่ของเขาเนี่ยทิ้งเขามาตั้งแต่เขาเด็กๆไม่เคยเลี้ยงดูอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวแต่แม่ของ X กเนี่ยกลับมามีส่วนร่วมในตัวของเขาเนี่ยตอนที่เขาเนี่ยเริ่มเป็น x x x t e n t a c i o n แล้วแม้แต่ Instagram ของ X ตอนที่ X ยังมีชีวิตอยู่นะฮะ X เนี่ยบล็อกแม่เขานะเผื่อใครไม่รู้คิยอพัสาแม่ของเขาเนี่ย X บล็อก IG แม่ของเขาเลยผมว่ามันต้องมีเหตุผลอะไรบางอย่างอย่างที่4ฮะเป็นเรื่องที่ดูจะแย่ที่สุดสำหรับผมนะ ก็คือตอนที่ X เสียชีวิตไปเนี่ยและประกาศว่าจะออกอัลบั้มใหม่ซึ่งเป็นอัลบั้มที่เขาก็เขียนกันไว้ว่าจะเป็นอัลบั้มที่เก็บรวมเพลงที่ทำไว้ให้แฟนของ X ที่เป็นแฟนตัวยงแฟนตั้งแต่วันแรกที่ไหนได้มันคือเศษเสียเ้ยวของเวอร์สท,ที่เหลืออยู่แล้วก็เอาฟเจิลิ่งมาต่อๆกันให้เต็มเพื่อที่จะขายแล้วก็เอากำไรเข้ากระเป๋าตัวเองนั่นเองครับ เรื่องนี้ก็คงจะโทษแม่เอกคนเดียวไม่ได้เพราะก็คงจะต้องพูดรวมไปถึงทีมงานของ XX x x กเซนดาชียก็คือคนที่ดูแล x ด้วยนะแต่อย่างไรก็ตามะฮะถ้าเกิดว่าแม่เขาไม่อนุญาตในเรื่องทั้งหมดนี้ก็คงยังไม่เกิดขึ้นอย่างที่5ก็มาถึงเรื่องปัจจุบันเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อา3วันที่แล้วสรุปว่าคนที่ถือโทรศัพท์ถ่ายรูปไอ้โชว์พรีเมียร์เอ็มวีเอ็มวีนั้นเนี่ยก็คือแม่ของ x นั่นเองฮะและสิ่งที่ดูจะน่าเกียดที่สุดเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องที่ว่าพอคน เข้ามาดูเรื่อยๆยอดขึ้นเรื่อยๆแม่เอ,เอกซกอร์ว่าอะไรดูสิวิวเราถึงส0 0 0สนวิวแล้ว, 300, ว,ว,ลวผมคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องแล้วมันเป็นสิ่งที่ทุเล่นมากเลยนะการที่โปรโมทเพลงของลูกตัวเองที่เสียไปแล้วฟีดกับเพื่อนของลูกที่ตัวเองเป็นผู้จัดการอยู่เนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันดูจะทำไปเพราะเรื่องเงินอย่างเดียวเลยนะนอกจากนั้นเมอร์ชหรือว่าเสื้อผ้าที่คุณซื้อทุกอย่างเข้ากระเป๋าตังแม่เอ,เอกหมดนะฮะนี่เป็นเรื่องที่แฟน หลายๆคนไม่ใช่หลายๆคนทุกคนเลยเนี่ยตั้งแต่เรื่องแรกจนมาถึงเรื่องนี้เรื่องที่5ที่ผมเล่าไปที่เกิดขึ้นเนี่ยทุกๆคนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วหลายๆคนก็ออกมาโพสต์ในทวิตเตอร์ไม่ว่าจะเป็น DJ Academics d o m i s l i ิ e หรือหลายๆคนเรียกได้ว่าทุกคนเลยก็ตามแฟนคลับด้วยซ้ำก็ออกมาบอกว,ว่าการที่ทำอย่างเงี้ยมันเป็นการทำให้ X เนี่ยชื่อเสียงที่เขาสร้างมาด้วยตัวเองทั้งทั้งที่คุณทิ้งเขาไปไม่เคยสนใจใยดีเลยจนกระทั่งเขาดังเนี่ยมันกำลังหดถดถอยไปเรื่อยๆถามว่าถ้าอัลบั ใช้เวลาทําให้มันนานหน่อยให้มันไม่รู้สึกว่ารีบทําอะไรกันขนาดนี้แล้วจะมาปล่อยเอาค่อยมาปล่อยปีนี้หรือปีหน้าก็ได้คนก็ยังรอฟังคนระับเพราะเราคือแฟนคลับของ x เราเนี่ยรอฟังสิ่งที่ x เนี่ยต้องการจะสื่อออกมาจริงต้องการจะทําออกมาจริงซึ่งถ้าคุณได้ฟังอะไรบ้าใหม่คุงก็จะเห็นเลยว่านั่นอะ่ะมันมี x อยู่นิดเดียวเองไม่ใช่แค่พูดถึงเวอร์สนะสิ่งที่เขาจะสื่อดนตรี แม้แต่มิวสิกวิดีโอที่เพิ่งออกไปเพลงล่าสุดที่ฟีดกับ Acrobat บัสเวนส์่ะก็เป็นสิ่งที่ XXX เนี่ยคงจะไม่ยอมให้เล็ดลอดออกมาได้เพราะมันไม่มีความเป็นตัวเขาอยู่เลยแม้แต่นิดเดียวงานนี้เนี่ยหลายคนก็พยายามจะติดต่อแม่ X ไปอย่างเช่นชาแนลชาแนลยูทูบหนึ่งที่ชื่อว่าดอมมิสไลฟ์ครับเขาก็บอกว่าแม่ X เนี่ยบอกว่าเขาก็ต้องการจะออกมาโปรโมทเพลงใหม่ของลูกเขาแค่นั้นเองแล้วเขาเนี่ยเธอเนี่ยนะเคลียร์พัตรเนี่ย ก็จะออกมาไลฟ์และตอบคำถามกับแฟนคลับหลายๆคนแต่ก็ด้วย IG ของ X u d มันคือการใช้ชื่อเสียงของลูกตัวเองทั้งที่ลูกตัวเองเสียไปแล้วเนี่ยแล้ค่อยๆไปทำาลายมันลงไปเรื่อยๆเพราะถ้าคนที่เป็นแฟนคลับจริงๆก็เห็นอยู่แล้วว่า X ไม่มีทางทำอะไรแบบนี้มันเป็นไปไม่ได้เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่น่ากลัวแล้วก็น่าเสียใจเป็นอย่างมากเลยเพราะการที่คุณสนับสนุน X ปัจจุบันอยู่คือการที่คุณสนับสนุนแม่เขาไม่ใช่เขา ลองดูอย่าง Juice World สิฮะ Juice World ที่มึงเสียไปเนี่ยออกมาไม่กี่เพลงเองแล้วแต่ละเพลงเนี่ยโอ้โหสุดยอดทั้งนั้นดูทีมงานของ Juice World ที่เขาทำกับชีวิตที่เสียไปเขาให้เกียรตินะฮะเขาไม่ไปละลาบละล้วงขยี้เม็ดเงินออกมาจนวินาทีสุดท้ายแบบที่แม่เอ็กซ์ทำอยู่ปัจจุบันนี้และเอาง่ายๆเรื่องราวก็คงจะต้องจบลงแค่นี้ก่อน เพื่อนๆคิดยังไงเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยซึ่งรอด,ดูได้เลยฮะเดี๋ยวเคียวพัชราหรือแม่ของ X เนี่ยจะออกมาไลฟ์ทาง IG ไม่แน่ใจว่า IG ของเธอหรือ IG ของ X ซึ่งผมคิดว่าเป็น IG ของ x อยู่แล้วละเพราะเธอเนี่ยเป็นคลาวเชียเซอร์ฮะแล้วเธอจะมาตอบคําถามว่าอะไรบ้างเธอจะพูดว่าอะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องที่คนต่างๆจะต้องไปถามอยู่แล้วว่าคุณทําอย่างนี้กับลูกของคุณที่เสียไปแล้วได้ยังไงวันนี้ผมขอลาไปก่อนฮะแล้วเจอกันในคลิปหน้าแกงแกง peace